สุดท้ายนะครับจบเกมครับทีมชาติไทยของเราฮะร้องไห้เลยนะร้องไห้ดิร้องไห้แต่ต้องบอกว่าเอาจริงนะเราไม่ดีพออ่ะครับพูดกันแบบตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าเลยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเว้ยเขาอยู่เฉยในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ยังเน้นเล่นเกมรับเน้นที่จะเซตบอลครับมันบุกมากี่ทีเราไม่ได้กังวลนะใช่เราแค่กังวลว่าเมื่อไหร่เราจะบุกวะถูกเรากังวลตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับคุณโด่งแล้วก็ผมแตงโมนะครับสำหรับวันนี้ครับทีมชาติไทยครับลงสนามนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U19 นะครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราเพียงพำนะโดนนำไปก่อน1-0นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในรายละเอียดของเกมเนี่ยจริงๆแล้วเราครองบอลมากกว่านะฮะเยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วเขาเนี่ยแทบจะจอดรถบัสในช่วง45ทีแรกอะจอดยาวๆเลยนะครับแล้วก็เน้นบอลโต้กลับเน้นทรานซิชั่นใช้ความไวของศูนย์หน้าต่างชาตินะฮะเนเธอร์แลนด์ให้เป็นตัวพักบอลเป็นตัวพักบอลตัวลากตัวอะไรก็ว่ากันไปโค้ชเขาก็น่าจะวางแทคติกมาแบบนี้เช่นเดียวกับเราก็จริงๆเราค่อนข้างรัดกุมนะฮะแต่ว่าไอ้จังหวะที่เสียไปมันก็ต้องยอมรับว่าเราเหม่อเพราะว่าบอลมันกระเด้งมาทีนึงแล้วไอ้จังหวะนั้นมันอยู่กัน 2-3 คนมันโดนฉกเข้ามาชนละมุนอยู่ตรงนั้นโดนฉกเข้ามานะครับมันเลยทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะไม่ทันได้ตั้งตัวก็เรียกว่าเหม่อแหละเสียจากความที่เราค่อนข้างที่จะโดนตัดแซงหน้าเข้าไปได้แต่มาดูไลน์อัพของเราหน่อยดีกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกผมว่าจริงๆแล้วเราก็ทำได้ดีนะไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เข้าทางในจังหวะจบสกอร์เท่านั้นเองนะครับครองบอลมากกว่าด้วยนะครับยิงมากกว่าช็อตออนทาร์เก็ต4ช็อตออฟทาร์เก็ต4นะครับเราทำได้ดีกว่าชัดเจนคอร์เนอร์เราเตะ3ครั้งนะครับมีแต่จังหวะที่ดีๆแล้วชนเสาด้วยนะครับมีจังหวะที่เรายิงชนเสาของธนาวุฒิโพชัยอีกนะครับมันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นประตูด้วย3ใบนะครับส่วนอย่างที่บอกจังหวะเสียประตูก็เป็นกองหน้าหมายเลข9 11ของเขาทำประตูได้แต่ยังไม่เสียหายนะพูดถึงนะนะฮะอ่ะอย่างตัวผู้เล่นที่เราขึ้นมาตรงนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าแนวรับของเรานะครับก็เล่นหลัง3เช่นเคยนะฮะแต่ว่ามีเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างประตูเนี่ยเราก็เป็นกิติพงษ์เหมือนเดิมนะฮะกองหลัง3คนเนี่ยเราเลือกใช้เป็นเจตสภัทรนะครับคนถนอมอยู่ทางด้านซ้ายคุณว่าทางด้านซ้ายเป็นยังไงบ้างนะฮะถือว่าโอเคทำผลงานได้โอเคการเข้าบอลหรืออะไรแบบนี้ยังปิดอยู่ทำได้ดีเพราะว่าเขามาขวาของเขาซ้ายของเราบ่อยอยู่นะแล้วก็จะตัวช่วยก็คือจะเป็นปิยวัฒน์เปตาครับลงมาช่วยนะครับในเกมรับผมว่าทางด้านซ้ายเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับเช่นเดียวกับทางด้านขวาที่วันนี้เป็นภควัฒน์แต่งอักษรผมว่าเนียนกว่าเดิมอีกนะครับร่วมกับพิคเนตที่เติมพิคเนตนี่วันนี้ถูกใจใช่ไหมถูกใจวันนี้ถูกใจกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าทำเกมครับเนี่ยต้องผมบอกไงต้องทำแบบนี้ด้วยต้องกล้าเลี้ยงด้วย1-1อะไรแบบนี้ต้องทำนะจังหวะแบบในหลายๆครั้งต้องเล่นในรูปแบบนี้ด้วยครับซึ่งเราจะไปไอ้นี่ไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยผลสกอร์เนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าทรงการเล่นค่อนข้างใช้ได้ครับแต่มันก็มีผิดพลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดแล้วคือเราก็ไม่โดนนำหรอกนะครับแต่โอเคแหละมันยังอยู่ในมาตรฐานที่ดูแล้วกลับมาได้นะฮะแล้วก็เซนเตอร์ตัวสวีปเปอร์ของเราหมายเลข5สิงหาคิดว่าไงยอมรับว่าอ่านเกมได้ดีอยู่ยังคอยเหมือนคอยสั่งเพื่อนให้เล่นดูแลแนวรับอย่างค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างลูกเสียประตูเนี่ยคือเราตัดเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะชุลมุนจริงๆแต่ว่าเกมรับยังทำได้ดีอยู่ครับแต่ต้องยอมรับนะจังหวะเสียประตูมาแกเหม่อเป็นคนที่เหม่อถูกไหมล่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็พลาดกันได้นิดหน่อยมันอยู่กันหลายคนมันนิดหน่อยกองหลังเนี่ยมันโหถ้าจะให้ 100% มันก็สุดยอดนะมันอาจจะเป็นจังหวะที่เหม่อระดับโลกยังมีผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นถูกไหมระดับโลกยังมีผิดพลาดเลยเอาภาพรวมของเกมดีกว่าภาพรวมเกมมันดีอยู่นะครับอ่ะขณะที่กองกลางตัวรับของเรา2คนนะครับเราวันนี้เราเลือกใช้เป็นสิระดันไนนะครับวันนี้ก็ลงมาแทนนะครับตัวหมายเลข6นะครับแล้วก็พงศกรสังคโสภาหมายเลข22นะครับเป็นไงฮะตัวรับตัวรับที่บอกไปว่าช่วงหลังเนี่ย
ถ้าเราจะหยุดเกมของอินโดเนี่ยจะต้องทำการสกรีนมาถึงคือตัดก่อนหลายครั้งอย่างที่แตงโมบอกว่าในบางครั้งเนี่ยในกองกลางตัวรับเนี่ยคืออย่าให้เข้ามาเวลาเขาเปิดเกมลุกขึ้นมาก่อนถึงหน้ากองเราจะต้องทำการตัดให้ไวถ้ากองกลางรับของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเคลียร์สกรีนก่อนให้ไวถึงตัวดักทุกอย่างนะผมว่าการที่เราจะมาเป็นฝ่ายครองบอลทำเกมจะง่ายมากขึ้นครับซึ่งเราก็มีจังหวะตัดพอสมควรนะมันก็ต้องตัดแหละนะฮะไม่ตัดได้ไงแล้วครับเขาทะลุทะลวงมาซะขนาดนั้นนะครับแต่พงศกรสังกโสภานี่ผมว่าก็ดีนะแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้โชว์เหมือนเกมนัดที่แล้วเพราะว่าไม่รู้จะโชว์มันแน่นเหลือเกินแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นธนกิจโชติเมืองปากเนี่ยที่โอ้โหลงมาล้วงบอลบ่อยมากนะครับมาลึกเลยนะฮะธนกิจเนี่ยมาบ่อยอ่ะหมายเลข10ของเรานะฮะก็เรียกว่าลงมาล้วงตั้งแต่เกมออสเตรเลียแล้วแหละนะฮะคุณว่าเป็นไงฮะคือที่จริงอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ว่าครึ่งระยะเวลาเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยอยากจะให้เขาอ่ะยืนสูงบ่อยหน่อยพอเพิ่มผู้เล่นในกรอบเขตโทษอ่ะค่อนข้างให้มากขึ้นมันจะเปิดจะไม่มีคนที่เลี้ยงคอยแทงบอลช่องทะลุช่องเลยครับมีไหมในเกมนี้จะมีเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะว่าตัวผู้เล่นที่อยู่ระหว่างเขาเรียกว่ากองกลางตัวรับกับศูนย์หน้าเนี่ยจะขาดหายไปถ้าสมมุติกองกลางตัวรุ่นเนี่ยลงมาต่ำมากๆถูกไหมครับมันก็เลยจะต้องว่าเอ้ยผมอยากจะให้ครึ่งหลังเนี่ยให้ยืนสูงหน่อยก็ปล่อยไปหน้าที่ของกลางรับเนี่ยคอยเปิดเกมขึ้นมาด้วยดีกว่าเออแต่ก็จริงนะเพราะว่าเราเนี่ยขาดหายไปตรงนี้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามาแต่ว่าออกริมเส้นก็แต่ว่าริมเส้นผมก็ชอบนะทำให้ดีเปิดได้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังไม่พอไงนะฮะมันมาได้แต่มันจังหวะปาดมากองหน้าเราก็ไม่ใช่ว่าจะยืนกันเต็มถูกไหมเขายืนเป็นรถบัสอยู่เลยมีแต่เขาอ่ะกองหลังมีแต่เขาอ่ะยืนเต็มเลยเออนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพนะครับในช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยลงสนามไปในครึ่งแรกนะฮะศิรดานัยผมว่าก็โอเคนะครับในจังหวะจากโคนต่างๆนะฮะธนาวุฒิโพชัยเล่นดีขึ้นนะกองหน้าเราดีขึ้นไหมธนาวุฒิโพชัยจากเกมที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาเกมนี้เนี่ยผมว่าใช้ได้มากขึ้นนะครับทางด้านของธนาวุฒิโพชัยมีบทบาทมากกว่าเคนแลนด์วันนี้เคนแลนด์หายเลย ไม่มีเลยเคนแลนด์เนี่ยนะครับอันนี้อันตรายเจ้าอาเซียนใช่ไหมสุดท้ายนะครับจบเกมครับทีมชาติไทยของเราฮะร้องไห้กันเลยนะร้องไห้ดิร้องไห้แต่ต้องบอกว่าเอาจริงนะเราไม่ดีพออ่ะถ้าพูดกันแบบตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าเลยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเว้ยเขาอยู่เฉยถูกป่ะนี่ยังไม่มีจังหวะแบบยิงแบบชัดเจนของเขาก็ไม่ได้มีแบบคือต้องบอกว่าอ่ะเราก็ดูกันไปทีละครึ่งอย่างครึ่งแรกก็เป็นแบบไหนว่ากันไปแต่ในส่วนของครึ่งหลังนะฮะในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ยังเน้นเล่นเกมรับเน้นที่จะเซตบอลครับเซตทำแสงเลเซอร์อะไรฮะก็จะถามอยู่เนี่ยแทนที่รูปเกมจะเปลี่ยนมากกว่าครึ่งแรกถูกไหมครึ่งแรกสนุกกว่าครึ่งหลังนะครึ่งแรกสนุกกว่าสนุกกว่าครึ่งหลังสนุกกว่าเกมดีกว่ามีการเปิดเข้ามามีทำชิงบ้างยิงไกลบ้างแต่ครึ่งหลังเหมือนตันแต่เข้าใจนะว่ามันแพ็คแน่นจริงๆเพราะสกอร์อันเนี้ยน้องเราไม่ได้โทษน้องแต่ว่าเราต้องบอกว่าโค้ชช่วยอะไรหน่อยสิครับหรือเปล่าคือมันเล่นเหมือนเดิมมันก็เสมอไงกับแพ้เนื่องจากมันไม่มีการที่เปลี่ยนอะไรเราเห็นเปลี่ยนตัวเขาพยายามแก้หรือเขาพยายามจี้เด็กแล้วแต่เด็กทำไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันแต่ที่สำคัญเลยไม่มีกองหน้าทั้งที่เราต้องการประตูเราต้องการใส่ไปเลย 5-6 คนขนาดทีมในระดับโลกเนี่ยเวลาเขาโดนกองอยู่ข้างหน้ากูไม่เล่นแล้วเกมรับกูไม่เล่นแล้วโยนใส่อย่างเดียวเลยอันนี้ไม่มีจังหวะนั้นเห็นชัดเจนเลยฮะเออโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะไม่เข้าใจคือถ้ามันแพ้หรือมันไม่สามารถยิงได้ก็คือเรื่องของฟุตบอลเนี่ยแต่เราได้พยายามทำแบบนั้นไหมไงผมว่าเราพยายามจะแก้แต่เราไม่เสี่ยงเลยอ่ะมันแต่ก็ไม่ได้โทษน้องๆนะน้องๆ น่าเห็นใจแล้วก็ต้องบอกว่าน้องๆทำเต็มที่แล้วทุกคนก็ทำเต็มที่แหละแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือเรื่องของการแท็กติกผมว่าเพราะเล่นมันไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่แท็กติกถูกไหมเพราะมันคืนหลังมันเซตบ่อยมันบ่อยจน
เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ทุกคนฮะอ่ะบ่อยชนิดที่ว่าโอ้โหเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอฮะทุกคนนะฮะในการที่จะเซตบอลไปเซตบอลมาเนี่ยฮะคือต้องบอกเลยว่างงนะฮะโอ้เดี๋ยวเมนนี้บอกเซตบอลหนึ่งกับทีมตัวเองนำเออนะครับและจังหวะในแต่ละจังหวะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคุณโด่งฮะครับเราไม่ได้มีการเลี้ยงจี้หนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมที่สิ่งที่ผมบอกไปว่าต้องทำก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเออมันต้องทำมันทำน้อยเกินนะครับแล้วตัวสำรองที่เราเปลี่ยนลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างสักทีเดียวนะถูกปะก็ที่แบบมาแทนกองหน้าก็ยังไม่ได้เห็นการแตกต่างมากอย่างพิคเนตที่เราชมว่าครึ่งแรกดีครึ่งหลังหายนะโอ้พิคเนตนี่ชอบเลยครึ่งแรกเนี่ยสร้างสรรค์เกมเปิดเกมด้านขวาได้ดีเลยพิคเนตแต่ครึ่งหลังเราก็ไม่ได้เห็นแบบการทะลุทะลวงขนาดนั้นไม่มีคือมันเราอาจจะไปอยากเน้นทำชิงเจาะแต่ว่าน้องทำไม่ได้ไงผมว่าโค้ชพยายามที่จะให้ทำชิงเจาะเพื่อค่อยๆเข้าไปในกรอบแต่เขาทำกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์ล่วงเฉพาะหน้าไงโค้ชก็อยู่ที่โค้ชเองเพราะเด็กก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกขนาดมีแบบบางช็อตยิงไกลโค้ชยังบอกเฮ้ยอย่ายิงแบบอย่ายิงโค้ชยังไม่ยิงไกลเลยให้ส่งก่อนอะไรแบบนี้โค้ชบอกให้ดอกเข้าประตูผมก็งงมากคืออะไรวะนะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนศิรัตนัยออกด้วยนะครับมีหลายๆจังหวะแล้วก็เปลี่ยนธนาวุฒิโพชัยออกด้วยครับเพราะมันไม่ไหวกันหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะคุณโด่งว่าไงฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่อย่างเม้นเนี่ยความผิดเห็นความผิดเห็นเดียวกับผมเนี่ยเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษไม่มีเลยนี่ไงก็คือการอันนี้คือสิ่งที่มันเห็นชัดเจนมากความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยคือแปลกมากตามหลักต้องมีนะฮะในเกมที่มันตื้อๆตันๆแบบนี้มันต้องใช้มากๆนี่คิดเห็นเหมือนผมเลยครับอ่ะลองคุณลองอ่านคอมเมนต์หน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเดือดนะเดือดในที่นี้หมายความว่าผมว่าเราสู้ได้คุณบัฟเข้าให้เนี่ยเขาพิมพ์เมนต์นี้ถูกต้องเลยครับเล่นเอาเปอร์เซ็นต์การครองบอลเอาไปทำอะไรกู ถามมึงเอาไปทำอะไรจะครองเลยครองบอลหรือครองแชมป์ที่ตีครองบอลหรือครองแชมป์อ่ะเล่นบอลแอคนะบอกที่จริงก็ไม่ได้แอคนะในมุมผมแต่ว่าแค่เขาอาจจะถูกสั่งมาให้เล่นแบบเนี้ยสั่งมาให้เล่นแบบเนี้ยยศกรทำไมไม่ติดครับก็คนละรุ่นกันนะเฮ้ยแต่เหมือนก็ชุดนี้แหละแต่ก็ว่ากันไปเขาขึ้นอัปเกรดแล้วไงครับนะฮะเดินเล่นกันแล้วหมดแรงแต่ผมว่าล้าไอความล้าเราเห็นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างไงมันไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้นะครับอ่ะแต่โดยรวมเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับนะครับว่าที่เราไม่ได้แชมป์ในการเจอกับอินโดโทษเขาไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะว่าเขารับอย่างเดียวเขารอโดนเขาไม่ได้ทำอะไรให้เรารู้สึกแบบต้องกังวลนะเรากังวลจริงป่ะล่ะเราไม่มันบุกมากี่ทีเราไม่ได้กังวลนะใช่เราแค่กังวลว่าเมื่อไหร่เราจะบุกวะถูกเรากังวลตัวเองไม่ยิงอ่ะผมถามคอมเมนต์ที่มาทั้งหมดเลยไม่เห็นมีใครบอกว่ากลัวอินโดยิงจังกูไม่เห็นสักคอมเมนต์ส่วนใหญ่เห็นทำไมเราไม่ยิงทำไมเราไม่ยิงทำไมเรายังไม่บอกบอลกันอยู่ทำไมเราเอื่อยจังช้าจังไม่มีใครไปมองว่าอุ้ยอินโดระวังลูกนี้ไม่มีใครพูดเลยนะระวังเขาโต้กลับนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่กลัวไม่มีเพราะเขาไม่ได้ทำเลยมีแต่ถามตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่จะบุกวะเคาะกันอยู่นั่นแหละนี่ถ้ารวมคอมเมนต์เขาว่าเคาะนี่น่าจะเยอะเป็นล้านใช่เป็นล้านขอกันอยู่นั่นแหละโอ้โหตายตายอ่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ฝากพูดคุยกันเข้ามาแล้วกันนะฮะว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ดีพอจริงนะครับอ่ะฝากติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าใครชื่นชอบคุณโด่งอดีตทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนนะครับอย่าลืมนะฮะฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยว่าอยากให้มาอีกเราจะได้ทราบนะครับอย่าไปเมนว่าอะไรนะคุณป้าคนเดียวแล้วนะเราไม่เอานะไม่เอาโอเคเดี๋ยวจะได้มาสนุกร่วมสนุกกันอีกได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ